ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเพื่อทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าท่านผู้ชมสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะคะในระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8นะคะหรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือเลข8นะคะสีชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็เบอร์ท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยโทรมาที่เบอร์029423319หรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์18006945145นะคะท่านสามารถโทรฟรีได้นะคะท่านอยู่ที่ต่างประเทศค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังของ CH8 นะคะก็เข้าไปที่ YouTube CH8 Thai TV ค่ะท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ก็เข้าไปที่ CH8 นะคะค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะท่านสามารถที่จะรับชมนะคะพิธีประกาศผลและมอบรางวัลนะคะสายฟ้าน้อยนะคะครั้งที่11นะคะค่ะจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์นะคะแห่งประเทศไทยนะคะก็ท่านรับชมได้วันที่12ค่ะ12ธันวาคมนะคะเวลาเที่ยงครึ่งนะคะถึง3โมงเย็นค่ะก็เป็นรายการสดนะคะช่อง8นะคะร่วมกับ Thailand Television Network นะคะก็ร่วมเข้าไปร่วมดูแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้ที่สถานที่ก็คือห้องพาโนรามา1ค่ะชั้น14นะคะที่โรงแรมดีเอมเบรันนะคะประเทศไทยนะคะค่ะก็เข้าไปร่วมให้กำลังใจการประกาศผลแล้วก็พิธีมอบรางวัลนะคะสายฟ้าน้อยครั้งที่11ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ช่อง8นะคะนำมาเสนอนะคะส่วนกิจกรรมหารบ้านเพนะคะอ้อย้ำอีกครั้งนะคะถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่ท่าเทียบเรือเทศบาลหาดบ้านเพค่ะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะช็อปชิมเที่ยวนะคะก็จะมีกีฬากลางวันก็จะเป็นไตรกีฬาว่ายน้ำข้ามเกาะนะคะส่วนภาคกลางคืนก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นวงนูโวเสกโลโซนะคะไม้พี่ลมพรพีเสด็จนะคะและน็อกล็อกเนวดายค่ะแล้วก็หินเหล็กไฟด้วยค่ะแล้วก็จะมีนักแสดงดาราอีกมากมายครับข้างค่ะก็จะมีของดีบ้านเพมากกว่า100ร้านค้านะคะก็จะมีการแสดงแล้วก็การประกวดนะคะธิดาบ้านเพค่ะธิดาชาวเลค่ะขอโทษค่ะการประกวดพระภัยมณีนะคะการประกวดแฟนซีลดโลกร้อนค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะเกี่ยวกับการประกวดผีเสื้อสมุทรค่ะค่ะก็มาช็อปเที่ยวชิมนะคะได้ที่เทศบาลหาดบ้านเพค่ะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะก็เข้าไปรับชมกันแล้วก็เดินเที่ยวกันได้ค่ะค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้อ้อก็มีภาพเกี่ยวกับพิธีการแก้กรรมของท่านอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านอาจารย์เพื่อที่ท่านอาจารย์เนี่ยทำพิธีแก้กรรมแล้วก็บาทาบำบัดเกี่ยวกับรักษาดูแลรูปร่างให้กระชับสัดส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องเจี๊ยบป่ะเนี่ยน้องเจี๊ยบน้องเจเนี่ยอันนี้เหรอคะอันนี้น้องเจค่ะข้างหลังน่าจะเป็นคุณพ่อเขาน้องน้องเดี๋ยวก่อนนะคะท่านงงเหมือนกันก็เป็นภาพนะฮะทำเสริมสวยค่ะสวยนะฮะก็เป็นวิชาบาทาบำบัดนะฮะอาราธนาพระพุทธเจ้าสมเด็จฮะขอบารมีท่านนะฮะพลังของท่านสัดส่วนน้องๆเขาดีขึ้นนะครับต
อบ SMS ไปเรื่อยเลยเกิด4ขีด12ขีดต้องพูดไหมไม่ต้องค่ะอาจารย์ เกิดคุณน้ำมนต์นะคะ เกิดวันที่4เดือน12นะคะปีหน้าจะได้ซื้อบ้านไหมคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยติดขัดตลอดเลยค่ะ 700,000% นะฮะได้ซื้อแน่นอนนะครับแน่นอนซื้อบ้านแน่นอนพยายามสังฆทานนะฮะให้หลวงปู่ทวดบ่อยๆนึกถึงหลวงปู่ทวดสังฆทานให้ท่านบ่อยๆนะครับแล้วก็จะสำเร็จไวนะครับนะครับคุณครับนะฮะนะครับจากนี้ก็จะมีความเหยียบนะฮะเด็กผู้หญิงสติไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้มันเป็นวิชาไม่ใช่เอ๊ะอาจารย์เอนี่จะไปแกล้งเด็กสตรีคนชราหรือเปล่าค่ะไม่ใช่เลยนะฮะวิชาค่ะเสริมสวยอันนี้มันแค่ไม่ได้เหยียบแรงด้วยนะค่ะเป็นการเป็นพลังใช่ไหมคะอาจารย์นะฮะเป็นความเชื่อสำหรับน้องที่เขาเชื่อก็คือที่ว่าหน้าผากหรือว่าค่ะรูปร่างดีขึ้นเขาค่ะนะฮะหน้าเขาเรียวโด่งขึ้นโดยไม่ต้องไปทำแบบผอมลงไปร้านศัลยกรรมหรือไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะมีความเชื่อของเขาเขาก็มาทีนี้เราก็ต้องนัดหมายล่วงหน้าผมซะหน่อยนึงนะฮะมันติดนะฮะก็ได้จะไม่เดี๋ยวจะไม่เจอกันไงเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องมาก็จะเสียเวลานะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงมาเยอะเพราะว่าสวยนะฮะใช่ฮะความสวยงามอะไรผู้ชายก็มีนะคะผู้ชายก็มีผู้ชายก็น้องเอนะฮะมีหลายท่านนะคะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ดูแลรูปร่างไม่ค่อยแบบว่าอยากให้ทางยาวอยากให้จมูกแหลมอะไรผู้หญิงก็อยากสวยค่ะนะครับครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของพี่ๆน้องๆที่เขามากันค่ะแล้วก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะพิธีครั้งที่35ค่ะนะฮะก็จะวันที่27ค่ะ27ธันวาเนี่ยนะฮะค่ะก็ที่บ้านผมเนี่ยนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4เรานี่แหละนะฮะเดี๋ยวล่วงหน้าก่อนนะฮะวันที่27เป็นวันอาทิตย์นะครับผมจะทำพิธีเป่ายันชั้นที่35นะครับก็จะเป็นพิธีเรียกเงินแก้กรรมสะเดาะอายุนะฮะเสริมสิริมงคลให้ท่านทุกเรื่องมาดูหมอสดเลยค่ะแล้วก็ทานข้าวร่วมกันฟรีค่ะใช่ค่ะรายละเอียดสอบถามล่วงหน้านะฮะค่ะใช่ค่ะผมครับเนี่ยน้องๆต้องการให้สวยงามนะฮะค่ะนี่น้องแอร์หรือเปล่าอันนี้น้องเจค่ะนี้ค่ะเจเหรอค่ะใช่ค่ะเมื่อวานนี้เมตนะคะการที่เราทำบุญให้กับคนที่ป่วยจะต้องอธิษฐานยังไงโอเคพระเจ้าจอร์ดเรายอดมากที่พระเจ้าจอร์ดโทรอันนี้พระเจ้าจอร์ดใช่ไหมฮะค่ะทีนี้นะคะการทำบุญให้กับคนที่ป่วยเนี่ยนะฮะอันดับแรกการทำบุญให้กับคนที่ป่วยอยู่เราต้องอธิษฐานยังไงครับเราทำบุญเนี่ยเช่นเราสังฆทานคนป่วยเนี่ยเราสังฆทานก็ดีนะทานแล้วก็ไปบอกบุญเขาด้วยนะถูกก็บอกว่าเนี่ยผมสังฆทานมาให้นะครับโมทนาบุญรู้สึกยินดีเขาก็ได้บุญแล้วค่ะนะฮะนี่คนป่วยนะค่ะแล้วเราก็เวลาเราทำบุญให้คนป่วยเนี่ยเราก็อุทิศชื่อนามสกุลคนป่วยค่ะนะฮะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรทั้งหมดของคนป่วยตลอดจนเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตคนป่วยให้โมทนาด้วยค่ะนะครับก็จะได้ผลดีค่ะนะฮะอันนี้ก็ลองดูนะฮะพี่จอร์ดก็ลองดูนะครับ1
เราก็ทำบุญอธิษฐานชื่อคนป่วย 2. เจ้ากรรมในเวรของคนป่วย 3. เทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตของคนป่วยให้โมทนาบุญทั้งหมดเลยแล้วเราก็ไปบอกบุญคนป่วยด้วยถ้าเขายังไม่หมดสตินะฮะคือไปบอกบุญเขาว่าเราทำบุญมาให้นะฮะให้เขารับรู้ให้เขาโมทนาบุญทั้งหมดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ตอบถามปัญหามาได้เรื่อยๆนะฮะอันไหนที่ผมทราบนะฮะผมก็จะตอบให้ถ้าไม่รู้ผมก็กราบถามครูบาอาจารย์ของผมนะฮะในนิมิตนะฮะจะบอกพ่อแม่พี่น้องให้นะครับสำหรับใจภาพหมดหรือยังคะภาพแก้กรรมเมื่อกี้นี้พอดีอาจารย์ภาพน่าจะหมดภาพหมดยังภาพหมดแล้วมั้งไม่อ๋อโอเคได้ขอโทษด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันต่อเลยค่ะอันนี้ก็จะน้องเจี๊ยบนี่ใช่ไหมใช่ค่ะน้องเจี๊ยบผอมลงเยอะแล้วนะไหล่กว้างนะฮะตอนนี้แคบหมดแล้วมีเอวโพกนะฮะอันนี้เป็นหนังเสือค่ะนะฮะก็มาครอบสิริมงคลเรียกเงินเรียกทองให้ด้วยนะครับนะฮะนะครับทำให้เด็กกลัวจะเด็กรีบหนีเลยเด็กกลัวหน่อยนะฮะหนังเสือนะครับครับก็จะได้เป็นสิริมงคลนะฮะเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจนะฮะแล้วก็เจ้าป่าเพราะนั้นอาถรรพ์ในป่าก็เสือก็สามารถเสือเล่นการพนันด้วยเหรอคะอาจารย์เสือไม่เล่นเป็นเจ้าป่าเพราะเสือนี่มี11ตัวนะฮะคิดดูแล้วกันเสือ11ตัวยังอยู่ที่เดียวกันได้ก็ไม่ใช่นะฮะอยู่ในขวดค่ะอาจารย์อยู่ในขวดใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนั้นนี่เป็นเงินนะฮะค่ะอันนี้เรียกเงินเพื่อเป็นความเชื่อนะฮะอันนี้เรียกเงินวิชาเรียกเงินนะครับอันนี้เหยียบต้นขาเพื่อให้รู้สำนึกค่ะอันนี้เป็นน้องสนิทกันอาจารย์อาคมน้องเอนั่นแหละเหยียบให้รู้สึกเหยียบให้ผอมไงฮะให้สูงด้วยให้ผอมด้วยผู้ชายมีเอวค่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าผู้ชายมีเอวมีจริงไหมเอวค่ะน้องเอนี่ตอนก่อนแกตัวตรงมาเลยนะใช่เข้าไปดู before after ได้ในเฟซบุ๊กก็ได้นะฮะแกชอบนะฮะแกก็จะไปเกาหลีกับแฟนน้องแอร์อีกคนหนึ่งก็ผอมลงนะฮะนี่เหยียบอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราเป็นการเหยียบคลายเส้นไปด้วยบัตรในตัวนะก็เป็นวิชาบาทาบำบัดวิชาบาทเป็นการเป็นนิมิตนะเป็นการอาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมทำพิธีให้แล้วก็ทั้งเสริมสวยเสริมหล่อก็ได้เปลี่ยนไปเกิดก็ได้นะครับเหมาะสำหรับคนป่วยนะไม่หายสักทีนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับคนเสริมสวยนะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้วิธีสุดท้ายในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าโลกนี้โลกหน้าอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะโลกหน้าต้องยุ่งใช่ไหมเฉยไม่ยุ่งค่ะอาจารย์นี่นะครับอาจารย์เอกก็ตีแล้วคนชราไม่ใช่ว่าเหยียบเพื่ออะไรไม่ใช่นะฮะเหยียบเพื่อให้เขาผอมลงถ้าเขาไม่เห็นเหมือนเขาอาจารย์เขามาเหยียบเรื่อยๆนี่ก็เขาผอมลงไงค้างเขาเรียวใช่ไหมจมูกเขาโด่งนะฮะโหนกแก้มเขานะฮะแล้วก็หุ่นเหินก็ดีขึ้นเขาก็มาถ้าเหยียบเนี่ยถ้าเหยียบครั้งแรกไม่ดีเขาก็ไม่ใช่ค่ะเขาก็จะมาเหยียบเราด้วยนอกไม่มาก็จะกลับมาเหยียบเราอีกทีนึงนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อที่ได้ผลมาแล้วก็เอามาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่านะครับค่ะเข้าไปดูภาพใน Facebook นะฮะเยอะเลยนะฮะ Facebook เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อเขาทำ Facebook ไว้2 เฟซ
แล้วก็อีกอันนึงก็คือดำขำตาทิพย์ดำขำตาทิพย์กับท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ก็นั้นลูกศิษย์เขาทำให้ค่ะใช่นะฮะถ้าจะติดต่อผมกับอาจารย์อ้อโดยตรงก็เข้า Facebook ท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะใช่ค่ะและก็ดำขำตาทิพย์เท่านั้นค่ะนะฮะส่วนเว็บไซต์ก็ www.aajanetatip.com ค่ะเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะนอกนั้นเป็นของลูกศิษย์ทั้งหมดเลยนะฮะก็เนี่ยนะมือถือผม0874500111แล้วก็มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ก็ดูดวงฟรีไม่คิดค่าครูแต่ประการใดนะครับเพราะมันบาปค่ะเออค่าครูไม่ได้ตกนรกนะครับถ้าเด็กนักเรียนได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าค่าเด็กนักเรียนแล้วใครแล้วครูจะสอนใครอาจารย์ถ้าเด็กนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวบอกค่าครูก็ไม่ได้ค่าเด็กนักเรียนแล้วกันเออไม่ได้ต้องค่าใครเลยค่ะยื้อเฉยค่ะห้ามค่าใครใช่ค่ะนะฮะค่าใจเราดีกว่าค่ะปาณาติบาตใช่ค่ะการฆ่าเนี่ยเป็นบาปเขาเรียกปาณาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดเราต้องตบอะเออไม่ใช่ว่าถือไอ้พวกไม้ตีไฟฟ้าแกทำงานสัตว์นะถือเฉยๆค่ะถือเฉยๆยุงมันมาเองค่ะยุงมันมาเองยุงเห็นมดปาณาติบาตปาณาติบาตป้องไม่ได้นะอันนี้บาปกรรมมันเดินมาเองมันบินถ้าเราเผลอไปปัดตายไปไม่เป็นไรนี่บางคนขับรถชนนะค่ะหรือว่าไปปัดยุงปัดอะไรเขาตายไปเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่บาปนะค่ะมันเป็นการไม่ได้เจตนาเหมือนกฎหมายเลยพ่อแม่พี่น้องบางท่านเนี่ยเฮ้ยบางคนขับรถชนคนค่ะไม่มันไม่ได้เจตนาไงถามว่ามันบาปไหมมันก็บาปน้อยอ่ะค่ะก็คือไม่ได้เจตนานะฮะแต่ว่าอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายค่ะนะฮะเพราะว่ากฎหมายมีค่ะนะฮะแต่ว่าในเรื่องของทางธรรมเนี่ยเขาว่ามันเหมือนบาปน้อยอ่ะค่ะมันไม่ได้เจตนาเหมือนตบยุงเนี่ยเราตั้งใจตบเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปหรือเราจะไปสั่งปลากระพงในตู้ตรงนู้นน่ะชี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นกินเลยอย่างเงี้ยค่ะมันบาปเพราะเราไปเจาะจงชี้จะกินตัวนู้นตัวนี้กินจะกินกุ้งนี้จะกินปลาอันนี้กําลังว่ายสนุกสนานเลยค่ะเอาชี้ตัวนี้ตัวเนี้ยแต่ถ้าเราฉลาดเราก็สั่งมาเลยอยากจะกินปลากระพงอยากจะกินกุ้งอยากจะกินปูเดี๋ยวเขาทำมาให้เองมันถึงว่าเราจะตายแล้วอาจารย์คะแล้วถ้าเราอยากกินสดๆเราบอกว่าเอาสดๆได้ไหมคะอาจารย์ก็เราไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาเอาไม่สดมาให้เราอะอาจารย์เราก็พูดได้เราก็จะพูดเราก็อยากกินปลากระพงอะไรเนี่ยเราก็ไปดูร้านสิร้านที่เขาทำปลากระพงสดๆอยู่แล้วที่มันอยู่ในตู้ในอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่พูดเอากินปลากระพงกินกุ้งกินอะไรอย่างเงี้ยกินได้หมดค่ะนะฮะแต่เราไม่ได้ไปชี้ไม่ชี้ตัวใช่ไหมคะจะบอกได้ใช่ไหมเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นอย่างนั้นไม่ได้ค่ะนะฮะเราก็จะบาปไปค่ะอย่างนี้ถ้าเราไม่ชี้ไม่เจาะจงเขาตัวไหนเขาหมดอายุไขเขาก็จะทำมาให้เองนะฮะเราต้องฉลาดด้วยนะครับปีหน้าจะสอบราชการอยากทราบว่ามีดวงได้เป็นข้าราชการไหมครับคุณสุรชัยนี่คุณสุรชัยทำบุญเนี่ยให้นึกถึงพระสยามเทวาธิราชกับเสด็จพ่อร.5ไว้สององค์เนี่ยอธิษฐานบ่อยๆก็แล้วใส่เสด็จพ่อร.5แขวนคอไว้ด้วยรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ไม่เป็นไรนะฮะก็จะมีดวงที่ผมเชื่อว่ามีโอกาสนะสอบได้สูงเลยอย่างน้อย 80% นะผมให้พรแล้วกันขอให้คุณสุรชัยได้เป็นข้าราชการนะฮะการเป็นข้าราชการถือว่าทุกอาชีพเนี่ยดีหมดแต่ข้าราชการเนี่ยเป็นข้าของพระมหากษัตริย์ค่ะนะฮะข้าของแผ่นดินค่ะนะฮะก็ต้องทำตัวให้ใช่ไหมเขาก็บาปอยู่ดีค่ะอาจารย์สมเป็นไม่ได้ข้าราชการนะฮะไม่ใช่ไม่บาปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ถือมีเกียรติอย่างสูงได้ทำงานรับใช้พระเจ้าแผ่นดินค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแบบอย่างนะที่สมเด็จพ่อเนี่ยนะท่านเหนื่อยมาตลอดนะฮะท่านมีพระชนมายุ88เป็นเลขมงคลด้วยนะค่ะเลข8
สองเลขค่ะพี่พี่ทีมงานจดแล้วค่ะความร่ำรวยนะฮะจะมาบังเกิดนะครับค่ะเราได้นะฮะพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างในการท่านทรงงานเพื่อลูกลูกหลานคนพ่อแม่พี่น้องชนชาวไทยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการก็มีตัวอย่างมีพ่อหลวงเราเป็นตัวอย่างอยู่แล้วก็ขอให้พี่สุรชัยเป็นข้าราชการที่ดีอีกหนึ่งคนนะฮะเพราะข้าราชการนี่เขาก็จะไม่รับสินบนนะฮะแค่เงิน 3,000 เนี่ยถูกตรวจสอบแล้วนะใช่ไหมฮะเขาได้ถ้าเกิดได้แบบให้โดยแบบอะไรอ่ะเสน่หาเหรอคะเสน่หาหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมคะเราอย่างนี้เงินให้ตั้งแต่ 3,000 รู้สึกว่านานแล้วนะก็จำไม่ได้แล้วได้ 2,000 พอเบอร์กันก็ ไม่ใช่ว่า 3,000 ถูกตรวจสอบนี่นานแล้วนะผมอาจจะจำไม่ได้นะค่ะเอาแค่ 2,000 พอขอ 1,000 เป็นไงคะได้ 3,000 เออขอ 1,000 3รอบนี่เลี่ยงบาลีแล้วไม่ได้นะฮะค่ะก็ค้าขายต่อไปไงเป็นข้าราชการด้วยถ้าค้าขายด้วยค่ะก็จะมีรายได้มากทำอาชีพสุจริตค่ะทำอาชีพเสริมไงฮะค่ะพ่อแม่พี่น้องผมเชื่อว่าการทำอาชีพหลายๆอย่างโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะหลักของศีล5อย่างเดียวก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็ดูด้วยว่าเรามีความสามารถพิเศษด้านไหนบ้างค่ะนะฮะมีใช่ไหมถ้าเรามีความสามารถพิเศษด้านไหนเราก็ให้เหมาะกับตรงนั้นค่ะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยค้าขายดีที่สุดคนค้าขายรวยทั้งนั้นค่ะนะฮะเราก็ดูความสามารถพิเศษไปนะครับค่ะหรือว่าไม่ทราบว่าเราควรจะเหมาะกับดวงจะทำอะไรก็โทรมาได้เนี่ยฮะผมให้มือถือพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผมจะตรวจให้ฟรีอาจารย์จะเอาอะไรใช้อะคะอาจารย์ให้พ่อแม่พี่น้องไปค่ะโทรโข่งไงสมัยก่อนไงเรียกโทรโข่งอาจารย์บอกให้รู้จักไหมอาจารย์อ๋อรู้จักโทรโข่งไหมเกิดทันไหมโทรโข่งเคยเห็นมือถือที่แบบว่าที่พกที่แบบเหมือนกระติกน้ำใหญ่ๆอะค่ะที่วัดน่ะเห็นไหมอ๋อเราได้ล้อมไว้หมดแล้วเอาดังคำโวยวายล้อมสายสินไว้หมดแล้วไม่ตำรวจล้อมเราได้ล้อมสายสินท่านไว้หมดแล้วนะฮะพี่ที่เป็นผีทั้งหลายดูทำขำนี่เราได้ล้อมท่านไปหมดแล้วทำขำงงเป็นอะไรถ้ากลางวันทำได้ดึกๆอย่าทำดึกๆอย่าไปล้อมสายสินครับนะฮะเพราะว่าท่านอาจจะโกยถดโยมใช่ไหมฮะหลังจากนอกเรื่องเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะเป็นพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะคะที่5โมงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับวันอาทิตย์ที่6ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ใช่ค่ะเป่า2ยันนะยันจักรพรรดิอำนาจวาสนาบารมีชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานอีกยันเป็นยันมหาเศรษฐีอันนี้ก็จะพิการนะฮะพิการก็จะมากับพี่ๆหลายๆท่านก็จะมาช่วยจัดโต๊ะบวงสรวงให้ถูกต้องตามตำราหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำค่ะนะตำราว่าไว้ว่าไก่ต้มต้องอยู่ทิศเหนือของโต๊ะหัวหมูก็ต้องทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะฮะห้ามตั้งผิดนะหลวงพ่อฤาษีดำบอกจะมีเรื่องทันทีผมก็ใช้เข็มทิศวัดนะฮะค่ะทีนี้ก่อนจะทำก็จุดธูปนะฮะ32ดอกบอกพระแม่ธรณีขออนุญาตบวงสรวงตั้งบวงสรวงก็เป่ายันนะฮะเป่ายันมหาเศรษฐีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับอ้าวผมขอตอบ SMS เลยนะฮะ26เดือน2 2519ดวงความรักของผมมีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมครับคุณการุณด้านความรักของคุณการุณนี่ดีอยู่นะดูภาพไปเรื่อยๆได้เลยนะคะฮะดวงของคุณการุณนี่ดีอยู่นะฮะผมว่ามีเกณฑ์ได้แต่งงานเยอะเลยเอาให้แบบเกณฑ์แต่งงานสูงเลยนะฮะทีนี้ไม่น่ามีอุปสรรคอะไรนะฮะผมดูแล้วในเรื่องของการแต่งงานนะครับก็หมั่นเขาเรียกว่าบูชาไฟซื้อหลอดไฟหลอดนีออนนี่เนี่ยฮะเห็นไหมสาวสวยนะฮะทั้งน้องเจเพื่อนน้องเจมาด้วยนะครับมาช่วยกันจัดมาช่วยกันจัดนะฮะแล้วแต่ละการวางของแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่จะมีทิศของเขาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่วางทิศให้ถูก
ันนี้เราเจี๊ยบเราเจี๊ยบก็มาช่วยมาต่อก็คือพิการก็จุดบอกพระแม่ธรณีก่อนนั่นนะฮะบอกพระแม่ธรณีก่อนนะฮะอ้าวพี่การุณนะฮะผมจะบอกให้ว่าบูชาไฟก็คือซื้อหลอดไฟหลอดนีออนที่หลวงพ่อท่านไปให้ในวัดว่าท่านขาดหลอดไหนยังไงนะฮะก็จะทำให้เรามีแสงสว่างในชีวิตนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆแค่นี้ดวงคุณการุณก็จะดีแล้วนะครับในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยจะสมหวังนะครับส่วนวันการแต่งงานเนี่ยเขาไม่แต่งวันพฤหัสกันนะฮะหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านบอกว่าเลิกของการแต่งงานห้ามแต่งวันพฤหัสค่ะนะฮะให้แต่งวันอื่นที่ไม่ใช่วันพฤหัสเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็จดไว้บ้างนะครับส่วนเลิกการออกรถออกเรือนะฮะจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์จองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสนะครับนะฮะก็อันนี้เป็นเลิกของการออกรถออกเรือขึ้นบ้านใหม่ห้ามขึ้นวันอาทิตย์นะฮะการปลุกเสกนะฮะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยห้ามขึ้นวันอาทิตย์กับวันเสาร์5วันเสาร์5ความหมายก็คือวันอะไรก็ได้วันที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แต่วันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันเสาร์ตรงกับขึ้น5ค่ำเขาเรียกวันเสาร์5เหมาะกับการปลุกเสกเครื่องรางของขลังไม่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่เพราะเป็นวันแข็งจะมีโทษอันนี้เป็นตำราหลวงพ่อฤาษีเรืองดำของท่านนะฮะนะครับอันนี้ทุกคนก็มาร่วมจับสายศีลอาคมนะฮะจะมีเบี้ยแก้ที่ผมปลุกเสกเป็นเบี้ยแก้รุ่นชันหมากปลุกชันหมากไว้ทั้งหมด99องค์นะฮะนะครับแล้วก็วงสรวงเสร็จก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วคณะเบื้องบนทั้งหมดเลยนะฮะพิธีครั้งนี้สมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานหลวงปู่สวงนะฮะวัดไผ่พัฒนาเนี่ยท่านมาเป็นเจ้าพิธีนะครับคณะเบื้องบนก็จะมาทำพิธีอุทิศเจ้ากรรมในเวรทุกๆท่านนะฮะแล้วก็เป่ายันนะฮะมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นความเชื่อท่านเป่าพระธาตุสมเด็จองค์ปฐมสถิตในตัวของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะทำให้ร่ำรวยมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะอันนี้ก็อ้าวขอตอบ SMS หน่อยพี่ชานนท์25 เมษา 29ช่วงนี้ค้าขายไม่ค่อยดีอยากจะให้อาจารย์แนะนำหน่อยท่องคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆพี่ชานนท์ผมแนะนำนะพี่ชานนท์ไปอาบน้ำมนต์เลยหาน้ำมนต์วัดไหนก็ได้อาบในห้องน้ำก็ได้นะฮะท่องคาถาจักรพรรดิไว้สัมมาสัมพุทธสัจสาสเนโตโสทยะท่องไปได้เรื่อยๆอาบน้ำมนต์สักไปเอาน้ำมนต์วัดไหนมาก็ได้ไปอาบสัก3วันอาบที่หัวจรดเท้าเลยนะฮะอาบในห้องน้ำก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยปลาช่อน9ตัวแค่นี้ดวงพี่ชันดวงจะขึ้นแล้วนะครับก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรไปนะฮะข้อที่1อาบน้ำมนต์3วันข้อที่2ท่องคาถาจักรพรรดิไว้เรื่อยๆข้อที่3ปล่อยปลาช่อน9ตัวอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปดวงพี่ชานนท์ก็จะขึ้นนะครับอ้าวนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4642828นะครับอันนี้ก็สักยันนะฮะยันทั้งหมดเนี่ยผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมมาทั้งหมด14ยันด้วยกันนะฮะคร่าวๆก็จะมียันมหาเศรษฐียันณหน้าทองยันปลดหนี้ยันโภคทรัพย์ยันต่ออายุนะฮะแล้วก็จะมียันสะเดาะเคราะห์ยันณปัดตลอดนะฮะยันสุดท้ายก็จะเป็นยันนพเก้านะฮะเพราะฉะนั้นยันแต่ละยันเนี่ยก็จะสักให้พ่อแม่พี่น้องเป็นสิริมงคลนะครับเป็นความเชื่อนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาหาผมก็จะมีทั้งเด็กๆนะฮะน้องๆเนี่ยนะฮะตัวเล็กเลย
ั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องที่อายุมากนะฮะก็มาได้มาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เขาอยากให้เราเสริมให้เขารวยให้เขาสุขภาพดีให้เขาสวยให้เขาหล่อนะฮะให้ใช้วิชาบาทาบำบัดทำให้เขาหุ่นเขาดีนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มามากที่สุดเลยก็โดนไสยศาสตร์บ้างป่วยบ้างป่วยเนี่ยหลายโรคเลยบางทีกระดูกแตกบางทีป่วยเป็นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานเขาก็มาให้ผมใช้วิชาบาทาบำบัดแก้กรรมให้นะฮะผมก็มีความสุขนะฮะกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนี่ยรายได้ในพิธีก็ส่งไปที่วัดทุ่งหลวงนี่ส่งไปรอบ2แล้วมั้งเนี่ยค่ะจะหมื่นแล้วนะนะฮะใช่ค่ะวัดทุ่งหลวงแล้วก็ไปปล่อยปลาสะดอกข้อต่ออายุให้ทุกท่านค่ะทุกท่านด้วยนะฮะค่ะใช่ค่ะนะฮะวัดทุ่งหลวงเขาก็จะเอาไปวัดครูบาธรรมชัยซ่อมแซมพื้นพักช่วงล่างนะคะของสงฆ์พระสงฆ์อะค่ะนะครับแล้วก็ได้สร้างเงินจากพ่อแม่พี่น้องในงานก็ร่วมบุญกันค่ะใช่ค่ะก็เพื่อทำเพื่อศาสนาค่ะนะฮะแล้วก็ได้บุญด้วยก็เหมือนกับวิหารทานใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเหมือนเป็นวิหารทานด้วยนะฮะส่งไปที่วัดทุ่งแล้วก็เป็นการปล่อยปลาก็สะเดาะเคาะต่ออายุใช่ค่ะนะฮะปล่อยนกสะเดาะเคาะปล่อยปลาต่ออายุนะฮะนะครับปล่อยหอยขมก็จะได้ไม่ขื่นไม่ขมค่ะนะฮะแล้วก็ปล่อยเต่าเนี่ยเขาเรียกเกี่ยวกับเรื่องไม่เหม็นค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอโลออนไหมคืออย่างนี้หลวงพ่อฤาษีบอกว่าถ้าเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะให้ไปปล่อยเต่าค่ะนะฮะแล้วก็ปล่อยกระต่ายค่ะกระต่ายปล่อยไม่ได้อันนี้ของรักของหวงขออาจารย์เอจทิพย์ไปกันตายเพราะผมเลี้ยงมาตั้งแต่มือเดียวกำปั้นเดียวนะฮะนี่แต่ตัวเล็กๆนี่แต่กำปั้นเดียวนะฮะตัวเล็กขนาดเนี้ยนะฮะจนอายุนี่กี่ขวบแล้วเนี่ย3ขวบได้แล้วค่ะดำขำ3ขวบได้แล้วดำขำนี่3ขวบได้แล้วเพราะดำขำนี่ต่อไปก็จะไปอยู่ดวงจันทร์ค่ะนะฮะก็กระต่ายหมายจันไงฮะอาจารย์หนูดำคำไม่อยู่ดวงจันไหมลูกหนูไม่ไปจ้ะอยู่แบบปลาเอกนะค่ะก็เวลาหมดเวลาแล้วใช่ไหมยังอาจารย์อาจารย์นี่จะให้หมดเวลาอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวตีได้นี่เดี๋ยวครั้งหน้าจะขออนุญาตพี่ต่อค่ะขออนุญาตจาก2ชั่วโมงค่ะเป็น3ชั่วโมงครึ่งได้ไหมพอเหอะอาจารย์ค่ะพอเหอะค่ะพี่ต่อบอกว่า2ชั่วโมงให้รอดก่อนโยมโอ้ให้รอดก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะฮะผมจะได้นำคาราโอเกะนะฮะบทเพลงของพี่ๆที่พ่อๆในอดีตมาร้องให้พ่อแม่พี่น้องฟังอาจจะรำคาญหูบ้างก็จะได้แปลกๆใหม่ๆบ้างนะฮะจะได้ไม่เครียดนะพ่อแม่พี่น้องนะอ้าวพี่วีระอยากให้อาจารย์ช่วยบอกวิธีบูชาเศียรพ่อแก่ที่ถูกต้องก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าพ่อแก่เป็นใครค่ะนะฮะคือเป็นบิดาที่อายุเยอะแม่จันเอก็มุกไม่ทันเลยเนี่ยจันอ้อเล่นไปแล้วกะจะให้กลับไปดูคุณพ่อที่บ้านเลยว่าเออบาปกรรมไหมเนี่ยว่าพ่อแก่เป็นใครขอโทษนะคะพ่อขอโทษค่ะเอาเป็นว่าพ่อแก่ท่านเป็นองค์ครักษ์ของท้าวสหัมบดีพรหมคือท้าวมหาพรหมค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะอันนี้ผมได้คุยกับท่านในนิมิตผมก็ถามเหมือนกันว่าพ่อแก่อยู่ชั้นไหนอยู่ท่านอยู่ชั้นไหนค่ะท่านบอกว่าท่านเป็นพระพรหมอยู่ชั้นที่16ค่ะเป็นองค์ครักษ์ของท้าวมหาพรหมเพราะท้าวมหาพรหมคุมพระพรหมทั้งหมดเลยค่ะท้าวมหาพรหมอยู่พรหมชั้นที่16บางท่านก็เรียกท้าวมหาพรหมบางท่านก็เรียกท้าวสหัมบดีพรหมหมายถึงพระพรหมผู้เป็นใหญ่นั่นแหละนะฮะทีนี้เมื่อพ่อแก่เป็นถึงราชองครักษ์ของท้าวมหาพรหมก็ย่อมมีอิทธิฤทธิ์มากนะฮะเขาว่ากันว่าการสร้างพระลอดมหาวันพระลอดลำพูนนะฮะก็จะมีพระฤาษีก็พ่อแก่นี่แหละนะฮะ
เป็น1ใน4ของประธานปลุกเสกด้วยค่ะนะฮะถึงได้มีอิทธิฤทธิ์เพราะแก่เนี่ยจะให้ผลทางด้านเสน่ห์ค่ะเมตตามหานิยมสูงเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะอาจารย์พ่อแก่ที่พ่อด้วยหรือเปล่าคะได้หมดเลย ความรักเสน่ห์นะฮะหรือพ่อฤาษีตาไฟเนี่ยนะฮะก็เรียกพ่อแก่ก็ได้นะฮะพ่อแก่ก็จะมีหลายปางนะฮะจะมีหลายองค์นะฮะแต่ว่าเอาเฉพาะพ่อฤาษีตาไฟดีกว่าพ่อฤาษีตาไฟเนี่ยในพ่อแก่ในความหมายผมก็คือพ่อฤาษีตาไฟเป็นองค์ลักษณ์ของเท้ามหาพรหมมีอิทธิฤทธิ์มากนะการบูชาที่ถูกต้องวิธีบูชาเศียรพ่อแก่นะฮะจัดของไหว้9อย่างค่ะนะฮะจะเป็นผลไม้9อย่างก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็หัวหมูก็ได้นะค่ะหัวหมูต้มก็ได้ผลไม้9อย่างก็ได้นะฮะจะมีแอปเปิ้ลส้มอะไรอย่างเงี้ยได้ใครเป็น9ชนิดนะคะ9ชนิดค่ะแล้วก็เอาพ่อแก่ไว้ที่สูงสูงค่ะไว้ที่สูงสูงเพราะท่านเป็นชั้นพรหมเป็นพระพรหมองค์หนึ่งนะฮะหัวหมูต้ม1หัวผลไม้9อย่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับถ้าบางคนที่เป็นอิสลามแล้วเขาไม่ถวายหัวหมูไม่ได้แล้วต้องใช้อะไรอะคะอันนี้พ่อแก่ก็อันนี้เป็นนิมิตนะฮะอิสลามก็เอาพ่อแม่พี่น้องจะเป็นศาสนาอิสลามก็เอาแต่ผลไม้ก็ได้ค่ะผลไม้ก็ได้นะฮะเพิ่มเป็นสักให้เยอะกว่านี้หน่อยค่ะนะฮะแล้วอาจจะเป็นเอาเป็นเปลี่ยนเป็นข้าวแทนก็ได้ข้าวแกงไก่ก็ได้นี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเขียวหวานไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้มยำไก่อะไรเงี้ยนะเพราะแม่พี่น้องที่เป็นอิสลามท่านก็ไก่ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่นั่นใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆนะฮะพี่วีระนะครับแต่นอกจากว่าบางทีเศียรพ่อแก่แต่ละองค์เนี่ยที่ท่านมานิมิตส่วนตัวเราก็ต้องจัดให้ท่านตามนั้นนะค่ะเอ้าเทพองค์ไหนบ้างคะที่ช่วยเรื่องความเมตตาความรักความปานีเทพอันดับหนึ่งแล้วก็พ่อแม่เราเนี่ยนะค่ะเมตตาความรักความปานีการทำบุญที่ไหนจะเกินทำบุญกับพ่อแม่ค่ะอันดับแรกต้องทำบุญกับพ่อแม่อันดับหนึ่งเลยค่ะนะครับเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ค่ะถ้าเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เราก็ต้องไปชลบุรีข้าวหลามแล้วไปกินข้าวหลามแล้วนะฮะพูดไปพูดมาหิวข้าวหลามนะฮะอ้าวเทพองค์ไหนที่ช่วยเรื่องเมตตาความรักความเป็นกระบอกไปแล้วพ่อแก่ไงค่ะพ่อแก่นี่ความรักแล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งเป็นความเชื่อนะครับพ่อแม่พี่น้องค่ะที่เขาบอกพระศิวลึงพระศิวลึงเนี่ยมีจริงไหมค่ะมีจริงนะผมได้นิมิตนะพระศิวลึงท่านมาหาผมท่านบอกว่าท่านเป็นเทวดาค่ะอยู่ชั้นดาวดึงค่ะนะที่เราบูชาปลัดขิกบูชาเกี่ยวกับปลัดขิกเนี่ยค่ะนะฮะมีเทพศิวลึงปกปักรักษาอยู่นะค่ะอันนี้เป็นนิมิตเป็นความเชื่อของผมคนเดียวนะใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะฮะเพราะนั้นคนที่อยากจะเสริมเรื่องความรักก็ให้บูชาพ่อแก่กับพระศิวลึงค่ะนะฮะท่านเป็นเทพพยดาคือเทวดานั่นแหละผู้ชายนั่นแหละอยู่ชั้นดาวดึงค่ะท่านก็อยู่ในปลัดขิกนั่นแหละนะฮะเราก็หาปลัดขิกบ้างพ่อแก่บ้างติดตัวไว้อธิษฐานไปจีบสาวก็ให้เขารักให้เขาหลงนะฮะอย่าเอายาไปมอมเขาค่ะนะฮะเพราะว่าจะถูกจับได้ค่ะนะฮะให้บูชาแต่พุทธคุณค่ะเอาพ่อแก่แล้วก็พระศิวลึงก็ปลัดขิกติดตัวไว้ค่ะนะครับแล้วอย่าเอาไปทิ่มเขาด้วย ไม่ใช่เอาปลัดขิกไปจี้เขาเนี่ยเออจะดูพุทธคุณไงอาจารย์ไม่ได้เขาตกใจเลย คนบ้าที่ไหนโผล่มาเนี่ยอยู่เอาปลัดขิกมาจี้มาแตะๆนะฮะอันตรายนะฮะไม่ได้การแตะเนื้อต้องตัวนี่ผู้หญิงนี่ถูกจับเลยนะผู้ชายถูกจับค่ะไม่ใช่ผู้หญิงถูกจับค่ะนะครับอ๋อผู้ชายปัดก่อนไม่ชอบเลยฉลาดไหมล่ะ
ยังมีสติค่ะผู้หญิงยังมีสติค่ะอาจารย์ผู้ชายจะโดนจับค่ะผู้หญิงไม่ได้โดนจับค่ะผู้ชายจะโดนจับนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะระมัดระวังไว้แล้วมีคาถาบทไหนที่แบบช่วยเรื่องแบบให้เขาแบบสนใจหรือว่าให้เขาแบบพระเจ้า5พระองค์เลยไปจีบสาวไปติดต่อนะฮะเพศตรงข้ามไม่ว่าติดต่อผู้หญิงผู้ชายค่ะพระเจ้า5พระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าคาถาใช่ไหมคะนะโมพุทธายะสั้นๆเลยนะนะโมพุทธายะค่ะเดี๋ยวจะผมขอทวนคาถานี้สัก320รอบนะโมพุทธายะพอแล้วแค่นี้ก็จำได้คาถาจำง่ายๆเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์คืออะไรค่ะพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ก็จะมีนะฮะก็จะมีพระเขาเรียกกัคคุสันโธค่ะองค์ที่2พระโกนาคมนะฮะพระพุทธเจ้าในกับปัจจุบันนะไม่ใช่สมเด็จองค์ปฐมนะสมเด็จองค์ปฐมนี่ต้นพระวงศ์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์แรกอยู่รายการพระพุทธเจ้าตามนิมิตเนี่ยที่ผมกราบสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยมีถึง 350,000 พระองค์แล้วนะที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้องค์สุดท้ายองค์แรกเนี่ยก็คือสมเด็จองค์ปฐมองค์สุดท้ายก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่2จนถึงพระสัมมาสัมโคดมเนี่ยเป็นลูกสมเด็จองค์ปฐมหมดเลยถามว่าสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยไปดูได้ที่ไหนค่ะหลวงพ่อเราหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านสร้างไว้ที่วัดท่าสูงค่ะนะฮะท่านได้นิมิตท่านก็สร้างไว้ที่วัดท่าสูงค่ะไปดูได้ในวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะฮะไปกราบขอพรท่านเลยนะครับค่ะที่วัดท่าสูงที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะค่ะผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องจานเมามากคอแห้งเลยคอแห้งก็จิบน้ำไปเรื่อยๆเมื่อกี้พูดถึงไหนละที่วัดท่าสูงค่ะที่สมเด็จปฐมไปดูสมเด็จปฐมค่ะได้ดูสมเด็จปฐมที่วัดท่าสูงค่ะทีนี้ก่อนหน้าเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรนะโมพุทธายะค่ะนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้า5พระองค์ค่ะบางคนจะท่องให้ยาวกว่านี้ก็ได้พุทธเจ้า5พระองค์ในกัปปัจจุบันก็จะมีกัปเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนามท่านบอกเป็นพัทธลักษณ์กัปมีพระพุทธเจ้าถึง10พระองค์นะครับค่ะตอนนี้ปรากฏอยู่4พระองค์แล้วนะฮะก็นะโมพุทธาเนี่ยแหละนะฮะนะเนี่ยพระกกุสันโธ2พระโกนาคม3พระพุทธกัสสป4พระสัมมาสัมโพธิ์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยแหละท่านปรินิพพานไปแล้วนะฮะองค์ที่5ก็คือพระศรีอานจะมาแล้วก็ยังมีต่อไปอีกถึง5พระองค์นะค่ะหลวงพ่อฤาษีเล่นดำบอกว่าองค์ที่3ต่อจากพระศรีอานคืออาจารย์ของท่านค่ะหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะองค์ที่3ต่อจากพระศรีอานก็คือก็ประมาณองค์ที่8นั่นแหละในกัปนี้นะฮะทีนี้นะโมพุทธายะเนี่ยก็เป็นการอาราธนาพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ด้วยกันค่ะก็ที่บอกแล้วเนี่ยพระกกุสันโธพระโกนาคมพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมโพธิ์ดมและพระศรีอริยะเมตไตรนะฮะมีอานุภาพมากนะครับเป็นเรื่องของครอบจักรวาลได้ทุกเรื่องน่ะเน้นไปเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับบางท่านก็อาจจะพูดยาวกว่านี้ก็ได้บางท่านก็อาจจะไม่ท่องนะโมพุทธายะอาจจะยาวกว่านี้ก็อาจจะเป็นนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีคายินดียะเห็นเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาสันติอิติปิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะโอ้อาจารย์นี่มันยาวไปไหมเนี่ยเอาทั้งโมพุทธายะพอค่ะอาจารย์นะโมพุทธายะไปแต่อาจารย์ผมที่ครอบครูให้เนี่ยหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายเนี่ยท่านก็บอกว่านะโมพุทธายะสิทธังก็เหมือนกับประสิทธิเมเราประสิทธิให้กับเราท่านก็บอกผมว่าก่อนทำอะไรก็ให้ไหว้ครูด้วยนะโมพุทธายะสิทธังอันนี้เป็นคำพูดสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็สอนผมท่านครอบครูให้ผมท่านสั่งให้ผมไปเป็นหมอดูท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของผมที่ให้ผมเป็นหมอดูครอบครูให้ผมด้วยผมก็เลยจำคำพูดของหลวงปู่ผลว่าคาถาท่านคาถาหนึ่งก็นะโมพุทธายะสิทธังมาบอกพ่อแม่พี่น้องอ้าวเสียงก็จะแอบแห้งไปเรื่อยๆค่ะขออนุญาตทานพี่ป้อมหน่อยมาขามป้อมค่ะท่านผู้ชมที่เข้าไปกราบสมเด็จปฐมนะคะที่วัดท่าสูงนะท่านจะเห็นความงดงามของวัดนะคะก็จะมีพระรอบวัดเลยค่ะล้อมรอบเลยนะคะท่านสามารถเข้าไปได้หลายทางนะคะนะฮะค่ะก็มีโอกาสก็ไปกราบนะฮะหลวงพ่อฤาษีเรืองดำผมเคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับ
แล้วก็กระจาดพระครูปลัดอนันต์หลวงพ่อหลายๆองค์นะใช่ค่ะมีหลวงพ่อโอหลวงพ่ออาจินพระเก่งๆทุกท่านเลยค่ะนะฮะสมัยก่อนก็มีคารวะก็จะมีคุณแม่นิพาคงสุขค่ะคุณลุงวีระงามขำเขาเรียกคุณลุงยกทรงเพราะท่านเป็นในห้างขายยกทรงมาก่อนนะฮะก็เรียกคุณลุงยกทรงนะฮะท่านก็เป็นผมก็ไปกราบผมเคารพบูชานะฮะครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะฮะทั้งแม่ชีทั้งหลวงพ่อทุกท่านที่วัดท่าซุงเนี่ยนะผมก็เคารพท่านด้วยความศรัทธานะฮะแล้วก็ที่วัดก็มีพิธีเป่าสะเดาะเคราะห์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับก็รายละเอียดก็เข้าไปเว็บวัดท่าซุงได้นี่ค่ะใช่นะฮะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปได้ค่ะเขามีการฝึกวิชามโนมยิทธินะฮะกรุงเทพฝึกที่ซอยสายลมนะฮะเบอร์026167177ค่ะนะฮะน่าจะช่วงต้นเดือนต่างจังหวัดก็จะมีสาขาของวัดท่าซุงอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะนะทั่วประเทศนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับค่ะมีเอสเมนมาค่ะกราบนะฮะหลวงพ่อนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับค่ะมีเอสเมนนะคะอ้าวลูกของพระพิฆเนศเป็นใครครับค่ะมีคนทักมาว่าเป็นลูกของพระพิฆเนศพระพิฆเนศคุณหมูค่ะอ๋อมีคนทักผมเป็นลูกของพระพิฆเนศคุณหมูค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงนะค่ะลูกของพระพิฆเนศเป็นใครครับมีคนทักผมว่าเป็นสองคำถามเลยค่ะในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะท่านบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยท่านชื่อว่าเป็นเทวดาองค์หนึ่งนะอยู่ดาวดึงค่ะนะฮะในนี้เอาตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นหลักนะค่ะท่านบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยอยู่ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่ามเหสักขาค่ะมเหสักขาเคยแล้วก็เคยเป็นพี่ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาบ่อยนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าอย่างนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะลองเข้าไปอ่านดูนะครับอันนี้ผมก็เอาอ้างมาจากตำราค่ะข้อที่หนึ่งก็จบไปนะครับส่วนลูกของพระพิฆเนศเป็นใครอันนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละศาสนานะครับค่ะซึ่งอันนี้ถ้าลูกของพระพิฆเนศเป็นใครผมไม่ตอบดีกว่าค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลอ้าวส่วนคุณหมูให้บูชาพระพิฆเนศกับพระอินทร์ค่ะสององค์นี้จะคุ้มครองคุณหมูนะฮะที่ผมดูในนิมิตท่านมีหลายปางอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์อ้าวไม่เป็นไรนะฮะจะหมดเวลาแล้วอาจารย์อ้อนะฮะ1นาทีละค่ะผมขอญาติพ่อแม่พี่น้องเลยด้วยบารมีของสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกๆพระองค์เลยและพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งหวยในตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะครับหรืออยู่ต่างประเทศทั่วโลกเลยพ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ด้วยทุกชาติศาสนาเลยนะของพี่ต่อเนี่ยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญกันทุกคนคะนะฮะทั้งในเวลานี้แล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยผมสันเอตตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกน้องถามตาทิพย์กลับลาไปก่อนนะฮะพบกันวันพรุ่งนี้ 1:00 น. ถึง 3:00 น. สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ